เออพี่มันเป็นยังไงตกลงมันไอโอเคเข้าใจแหละว่าเทคโนโลยีสเกลลิ่งมาแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของระบบการเงินหรือว่าอะไรที่จะมาต่อไปแล้วในมุมมองของนักลงทุนเองอ่ะกำลังมองอะไรอยู่จะไปเก็บอย่างอีเธเรียมไหมหรือยังไงนะครับครับได้พูดแล้วครับพี่ผมรอจันปุงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเรียกว่าผมเปิดอะไรอยู่ครับนี่อุ้ยฟังรอจันปุงนะครับโอ้ยเย่นะไปไปยาวไปโยโย่ถึงย่างถึงตาผมยังครับดึงแล้วครับใช่ไหมโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็นี่ชวนจันปุงมาคุยนะว่าอีเธเรียมเนี่ยกำลังมาแรงจริงๆนะผมคิดว่าในที่เราเคยภาพจำนะครับคุณนะถ้าเราพูดภาพจำในนักลงทุนคริปโตเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยบิตคอยน์เนี่ยยืนหนึ่งนะทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยบิตคอยน์เยอะมาอะไรถ้าเป็นคนที่เชื่อคริปโตก่อนนะครับแต่ถ้าคนไม่เชื่อนี่อะไรก็แย่หมดได้บิตคอยน์ก็พังหมดศูนย์ได้หมดแต่ถ้าคนที่เชื่อคริปโตเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าบิตคอยน์อ่ะยืนหนึ่งยังไงก็มานะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าที่จะเริ่มเข้าใหม่ก็อีเธเรียมนะก็ดูวิธีการที่ดีขึ้นถูกไหมครับแต่มาวันนี้เนี่ยมันมีคำพูดที่ว่าอีเธเรียมหรือจะมาแซงบิตคอยน์หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นผมดูคุณเอไหมพี่เอคอยแมนใช่ปะผมพูดชื่อพี่ก็ถูกนะครับก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าอะไรจะดีกันหรอกมันคงพูดไม่ได้นะแต่ว่าในมุมของอีเธเรียมอ่ะมันสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าเหมือนแบบนักลงทุนเข้าใจเห็นการเติบโตเหมือนซื้อเทคซื้อเน็ตเวิร์กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเน็ตเวิร์กอาจจะเห็นนึกภาพของพวกFacebook อะไรเงี้ยก็เป็นเน็ตเวิร์กในการที่มีการเติบโตของผู้ใช้งานมีรายได้จากยอดโฆษณาอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้นะครับหลายคนก็บอกเฮ้ยอีเธเรียมเนี่ยอาจจะมาก่อนบิตคอยน์ก็เป็นไปได้นะครับโอเควันนี้จะมาเชิญชวนให้คุยกันว่าตกลงอีเธเรียมบิตคอยน์อะไรจะมาก่อนจะปูนว่าอะไรมาก่อนผมว่าฝั่งบิตคอยน์แล้วพี่เอ้ยไม่เอ้ยไม่ผมมองว่าอีเธเรียมก็มันคงเป็นบูมบัสไซเคิลอ่ะแต่เอาบิตคอยน์ก็ชัวร์ๆดีอ่ะบิตคอยน์ก็คือเล่นกับธรรมชาติอ่ะยังไงก็ธรรมเดี๋ยวมันก็มาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่อีเธเรียมดูปัจจัยเยอะเกินโอเคครับเจนครับครับที่ผมคิดว่าอีเธเรียมกับบิตคอยน์เนี่ยมุมมองจริงคนละอย่างเลยนะบิตคอยน์คือสกุลเงินนะถ้าพูดจริงๆคือสกุลเงินก็ได้เก็บพวกทองคำหรือเป็นแบบเหมือนดอลลาร์ที่เราใช้กันอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นสกุลเงินถูกปะซึ่งบางคนก็บอกสกุลเงินน่าจะเติบโตได้มากกว่าแพลตฟอร์มหรือแบบเน็ตเวิร์กสักอันหนึ่งเพราะอีเธเรียมเองก็จะเป็นเหมือนการใช้สอยเนาะใช้เน็ตเวิร์กในการทำแอปในการทำอะไรประมาณนี้แต่สกุลเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเท่าไหร่ก็ได้อย่างปุ่งเช่นทองคำเท่าไหร่ทองคำก็11ทริเลียนใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่เหมือนกันเลยนะถ้าเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้นะผมว่าไม่เป็นหาสำหรับผมนะดีทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้จะมาคุยถึงอีเธเรียมก่อนว่าทำไมหลายคนดูเหมือนจะอ้ามืออ้าปีกรับอีเธเรียมด้วยเหมือนกันซึ่งอีเธเรียมเนี่ยเป็นเสมือนเน็ตเวิร์กนะครับที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันข้างบนนั้นได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆโปรเจกต์ก็ทำบนอีเธเรียมอย่างเช่นตัว USDT ก็ได้จากปุ่มก็เป็นเซเวอร์คอยถูกไหม USDC ก็เป็นเซเวอร์คอยหรือจะเป็นหลายโปรเจกต์ DeFi ที่เราเห็นอย่างพวกนี้เนี่ย Uniswap นะครับหรือแม้กระทั่ง Axie Infinity ของจากปุ่มเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ตัวผมก็โปรเจกต์ในเชนอีเธเรียมถูกไหมซึ่งล่าสุดเดี๋ยวจันปุ่มก็แค่แอบมาแซวว่า7วันล่าสุดเนี่ยนะครับรายได้ในเกม Axie เนี่ยแซงค่าแก๊สฟรีของอีเธเรียมไปซ้ำไม่ได้แซวผมพูดความจริงว่าผมโปรเจกต์ที่อยู่บนอีเธเรียมที่รายได้มากกว่าอีเธเรียมครับผมมันทำได้ยังไงนะครับต้องใส่เอาไปทำทรานเซชันกันตรงเชนอื่นไงเขาเรียกว่ายืมมาก่อนนะแต่ว่าไปจ่ายตังค์กันที่เชนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ให้เห็นภาพว่าเฮ้ยอีเธเรียมเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กที่สุดท้ายก็ต้องใช้ถูกไหมครับก็ต้องใช้เหมือนเป็นกระดูกสันหลังมันเป็นอะไรเลยนะครับซึ่งผมฟังคุณลินเอาเดนมาจันปุ่มเขาบอกว่าในมุมมองของ network effect อ่ะนะครับหรือว่าคนที่ทำเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งในขณะที่คนใหม่ๆมาสู้ยากมากๆเลยนะครับ network effect มีอะไรบ้างในอดีตอย่างเช่นตัวเครื่องแฟกซ์ถูกไหมเครื่องแฟกซ์ป่ะเครื่องแฟกซ์เนี่ยนะทันสิรู้จักใช่พวกเครื่องแฟกซ์พวกนี้นะครับมันก็หายากที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาทำแข่งเพราะว่าคนที่ซื้อเครื่องแฟกหรือคนแฟกเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่เครื่องนะแต่เขาซื้อเน็ตเวิร์กของเครื่องแฟกถ้าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเครื่องแฟกแต่จันปุงไม่มีอ่ะผมจะส่งแฟกให้จันปุงได้ยังไง
ถูกไหมฮะดังนั้นมูลค่าของเครื่องแฟกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กของมันยิ่งมีคนใช้เน็ตเวิร์กเยอะเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะความที่จะติดแล้วคนจะมาทำใหม่ก็ทำได้ยากนะครับอีกอันนึงที่เป็นรูปแบบเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์อย่างดีมากแล้วไม่มีใครเข้มแข็งหรือว่าแข่งขันได้เลยนั่นคือแป้นพิมพ์แต่ปุ่มแป้นพิมพ์เนี่ยในแป้นพิมพ์มันมีตัว Q W E R หรืออะไรหรือว่าแป้นพิมพ์ถูกป่ะครับซึ่งมาตรฐานแป้นพิมพ์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะบางที่ก็บอกว่าจะเป็น A B C D ไปเลยไม่ล่ะทำไมต้องเป็น Q W R T ด้วยถูกป่ะครับแล้วได้เห็นป่ะซึ่งแต่ว่ารู้ไหมว่าสุดท้ายไม่มีใครทำแป้นพิมพ์แข่งไอ้กับโมเดลนี้ได้เลยเพราะอะไรจริงปุ๊งบอกผมดิมันเป็นกำแพงป่ะมันเป็นกำแพงให้เปลี่ยนอ่ะคนชินมือไปแล้วอ่ะตอนแรกก็ต้องงงว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้แต่พอใช้เราก็เปลี่ยนไปเองเห็นไหมมันไม่มีทางที่จะต่อให้วันนี้ทำมาตรฐานใหม่มาการพิมพ์ใหม่คนก็ไม่ใช้แล้วประเด็นคือเครื่องทั้งโลกอ่ะมันใช้นี้เป็นแล้วมันมีภาพจำมีมาตรฐานเป็นแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่า network effect มันไม่มีทางที่จะมันไม่ง่ายเลยนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัว TCP IPหรือตัวของอินเทอร์เน็ตที่เล่นกันอยู่เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันก็มีโปรโตคอลอื่นนะมีคนพยายามจะสร้างโปรโตคอลอื่นที่มาเล่นเน็ตได้นะครับแต่คุณจะเล่นโปรโตคอลอื่นทำไมอ่ะถ้าคุณเล่นเน็ตที่นี่มี Facebook มี YouTube มี StreamYard มีทุกอย่างเข้ามือถือก็มีแอป Google อะไรให้เล่นแปลว่าเน็ตเวิร์คมันผูกพันกันจนมันใหญ่โตอ่ะจนคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนเลเยอร์ข้างล่างได้แล้วอ่ะเห็นภาพป่ะคือทุกคนก็ต้องที่นี่ก่อนผมก็จะบอกว่าตัวอีเธเรียมก็คล้ายๆกันอันนี้แหละกำลังโยงที่อีเธเรียมก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้เนี่ยมันน้อยคนมากที่จะทำเชนแข่งอ่ะคือก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นจุดที่แบบว่ากำลังสู้กันอยู่มั้งยังไม่มีผู้ชนะแต่ถามว่ามีผู้ชนะไหมมันก็พูดยากเพราะอีเธเรียมเนี่ยนะครับกิน market share ประมาณ 80% เหมือนกันในเรื่องของการเอาเงินเข้ามานะครับหรือถ้าพูดถึงคนที่มีความเข้าใจอ่ะหรือแบบคนที่กล้าเอาเงินใหญ่มาฝากอ่ะนั่นคือบิตคอยน์เนี่ยแต่ปรุงรู้ว่าบิตคอยน์นี่เข้มแข็งดีๆถูกมากเลยถูกป่ะแต่ปรุงไม่ว่าก็มีคนที่เอาบิตคอยกว่า 200,000 บิตคอยอ่ะหรือประมาณ 1.2% อ่ะในซัพพลายทั้งหมดของบิตคอยมาแรปหรือว่ามาแรปแล้วก็มาใช้งานบนเชนอีเธเรียมนะครับก็สัดส่วนหลายอย่างอาจจะเป็น WBTC นะครับซึ่งอันนี้สำคัญตรงไหนที่จริงคนที่ถือบิตคอยเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันสุดยอดละใช่ไหมเออแต่เขายอมเอาถือบิตคอยในเชนอีเธเรียมก็แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่เน็ตเวิร์กของบิตคอยที่มีความเสถียรภาพเหมือนบิตคอยแต่เขาก็ยังไว้ใจอีเธเรียมในรูปแบบนั้นเหมือนกันเพื่อทำโปรเจกต์ดีฟายอะไรต่างๆนานาเป็นหลักประกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่กับการในเชนอื่นๆเนี่ยยังมีพวกนี้น้อยกว่ามากแบบคือสัดส่วนต่างกันเยอะแปลว่าถ้าพูดในมุมของดิสไลด์เองนะครับในการพัฒนาหรือแม้กระทั่งโปรเจกต์ใหญ่ๆเองอีเธเรียมกินเรียบเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมไปดูในโปรเจกต์ใน BSC ก็ตามหรือโปรเจกต์อื่นๆเองก็ตามเช่นCardano ก็ได้นะครับหรือทั้ง Solana เองเนี่ยคือโปรเจกต์ใหญ่ๆอ่ะโปรเจกต์เจ๋งๆที่เป็นผู้นำนะไม่ใช่โปรเจกต์ที่แบบเขาสร้างเองนะอย่าง Solana ก็มีโปรเจกต์นึงชื่อว่า Serum จนปุ๊บแต่ Serum เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนทาง Solana น่ะทำเองเหมือนเป็น House Brand น่ะอารมณ์เหมือนห้างนึงแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองมาเปิดถูกป่ะเป็นสาขากาแฟอ่ะเหมือนตลาดนึงอ่ะจันปุงแล้วก็มีร้านค้าของตลาดเองเป็นเฮาส์แบรนด์นึกภาพออกมั้ยคล้ายๆนึกออกมั้ยเหมือนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวไปพาดพิงเขาอะไรอีกเงี้ยนึกว่าภาพป่ะเออมันก็เลยแต่คําถามว่าวันนี้ถ้าเราจะมีตลาดที่ดีอ่ะเราต้องมีร้านค้าที่ดีเยี่ยมด้วยจริงอยู่เจ้าของตลาดอาจจะมีร้านค้าของตัวเองที่ดีระดับนึงแต่อย่างลืมจันปุงโลก DeFi โลกคริปโตอ่ะมันกว้างมากต่างคนต่างผลิตของตัวเองอะแล้วมันแบบอย่างเงี้ยกระจายเงี้ยมันดิจิทัลไลท์ว่ะมันกระจายมันไม่มีใครคนที่จะคุมโปรเจกต์หรือถึงคุมได้ก็ไม่ทันที่คิดคนได้เร็วเท่ากับคนที่ทำโปรเจกต์นั้นอย่างเดียวอย่างเช่นอาสมมติโซลาร่าทำโปรเจกต์สัก5โปรเจกต์แต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่ทำโปรเจกต์เดียวแล้วไปยาวๆเลยนึกภาพไหมซึ่งอีกเรื่องเป็นแบบนั้นพอเชนมันเป็นความดิจิทัลไลท์ระดับนึงแล้วคนเก่งๆอะมันเกิดกับเชนนี้นะครับดังนั้นคนที่จะพัฒนาโปรเจกต์ที่มันมีความเข้มแข็งหรือที่มันจริงจังหน่อยเนี่ยเขาจะมาทำในเชนอีเธเรียมเป็นหลักนะครับแล้วเกิดผู้นำเช่น Uniswap นะครับ Uniswap นี่รายได้สูงเหมือนกันนะปุงนะไม่มีรายได้มั้งยังไม่เก็บตังค์มั้งแต่ว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่เยอะที่สุดรู้ป่ะว่าเงินที่อยู่ใน Exchange อ่ะจันปุงตัว liquidity อ่ะนะครับอยู่ใน Uniswap ประมาณ 65% เออ65%จริงมั้ยไม่คือผมมาคิดว่าซูชิน่าจะแย่งไปได้เยอะทั้งหมดยังสุดยัง65อยู่
ช่ใช่แต่มันอาจจะจัดมาแค่ประมาณ10-11ตัวเลยคือมันอาจจะแค่ตัวผู้นำนะมันไม่มีตัวแบบยิบย่อยๆอะไรเล็กไม่เอานะแต่ตัวผู้นำนี่บอกดิสรัปกินส่วนแบ่งประมาณ65%เรียกว่าเกินครึ่งนะครับเห็นภาพว่าขนาดนี้คือเหมือนแบบคนนะอ่ะเหมือนเราอ่ะถ้าอีเทียมเอาอะไรอ่ะเราจะบอกเพื่อนเอาอะไรดิสรัปถูกไหมใช่ใช่ผมยังพูดเออถ้าไปบันเน้นก็อาจจะเป็นโปรเดนอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นเปิดเพลงวัดฟังต่อดีกว่ากูนะครับอาจจะเล่นนะครับคือพอแบบทุกคนมันคิดถึง Uniswap อ่ะเออแล้วอย่าง Uniswap ยังพัฒนาเป็น V2 V3 ด้วยอย่างเงี้ยล่าสุดก็ไปตัว Optimistic ไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเลเยอร์2ไปแล้วอ่ะคือเหมือนถึงว่าเขาโฟกัสกับอย่างเดียวทำตัวสภาพคล่องทำ liquidity ถูกป่ะแล้วก็พัฒนาให้คำมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็แบบเหมือนทิ้งห่างคนอื่นเยอะนะครับจริงอยู่เออจะมาฟอกไปได้ถูกไหมแต่ว่าเขาก็ไม่มาพัฒนาให้มันได้ทันอ่ะเอออย่างโปรเจกต์อื่นๆอย่างเงี้ยใน BSC เองก็มีฟอกไปบ้วยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับคนที่เป็นผู้นำแล้วผมเห็นว่าผู้นำส่วนใหญ่อ่ะจะปรุงอยู่ในเชนอีเทเรียมเอาวันนี้อ่ะโปรเจกต์ดีฟายระดับโลกมีอะไรบ้างให้ในนึกภาพออกมีอะไรบ้างจะปรุงเออโปรเจกต์ดีฟายถามละก็ปกติวาเลนใช่ก็มี Axie Infinity ไม่ใช่อันนั้นเป็นเกม NFT DeFi ที่บอกว่า DeFi มันต้องแบบก็นั่นแหละ Uniswap แล้วก็นึกถึง Aave Compound MKR อยู่แถวเนี้ย Vyearn Finance อะไรอย่างเงี้ยมันก็Ethereum หมดเลยแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ Ethereum ทั้งนั้นเลยนะครับเห็นว่าหากมองมุมของตลาดเนี้ยตลาดที่เรียกว่า Ethereum เนี่ยนะครับมีร้านค้าเจ๋งๆอยู่ที่เป็นผู้นำตลาดมันอารมณ์เหมือน Facebook อารมณ์เหมือนอะไรนะ Instagram Twitter อยู่ในเนี้ยนะครับอันนึงอาจจะเป็นเหมือนแบบแบรนด์โลคอลแบบไปก๊อป Facebook มาลงในโลคอลของตัวเองที่แบบว่าเหมือนอาศัยโลคอลเชนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมันก็มีเชนอยู่ในเวียดนามถูกไหมมีเชนอยู่ในไทยอย่างเงี้ยไทยก็มีเชนของตัวเองถูกไหมเวียดนามก็มีเชนนะครับชื่อว่าโทโมสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วผมเชื่อว่าจริงอาจจะมีเชนเยอะกว่าที่เราคิดก็ได้วันนี้อาจจะรู้จักแค่ Ethereum Solana อะไรอ่ะตัวไม่ได้ครับเชนถูกปะแต่นายคิดว่าคาร์โน่พี่คาร์โน่คาร์โน่ครับแต่นายคิดว่ามีเชนแค่นี้จริงเหรอผมคิดว่าน่าจะมีเชนเยอะมากอ่ะเยอะมากอ่ะเพราะว่าไทยเองมีเชนของตัวเองเลยถูกปะถูกปะมันคงมีเยอะมากแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราก็รู้จักเองไม่กี่เชนหรอกแล้วในไม่กี่เชนทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกเชนอีเทเรียมที่มีตัวเด็ดๆไปอยู่นะครับซึ่งอีเทเรียมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของความล่าช้าจนปุ่มค่าแก๊สเนี่ยนะช่วงพีคเนี่ยนะกดทีหนึ่งเนี่ยนะครับ XC9 เนี่ยนะหรือว่าผสมพันทีเนี่ยโอ้โดนไปประมาณ 1,500-1,500 อย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหววะโดนเยอะไปนิดหนึ่งนะครับบวกกับความล่าช้าอะไรเนื่องจากเน็ตเวิร์กของ Ethereum เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการคือมันกระจายตัวประมาณนึงแล้วล่ะนะครับนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยต้องมาโหวตเยอะอารมณ์เหมือนเขาเปรียบเทียบนะเหมือนเครื่องบินเนี่ยเทคออฟแล้วก็มีกลางอากาศแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับแก้ไขเปลี่ยนตัวกลางอากาศใช่ไม่ปีกไม่ดีเลยเปลี่ยนปีกเปลี่ยนหางมันก็บินหน่อยมันก็ยากใช่ไหมมันก็ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับผมในวงการDeFi หรือการคริปโตเนี่ยไม่เป็นหรอกมันจะมีคนที่แบบเป็นเหมือนหน่วยทดลองฟันไปลองโปรเจกต์ใหม่ๆก่อนลองทำนู่นลองทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ได้ว่าตัวใหม่ๆมันจะสักเซสนะอาจจะเป็นทางผ่านก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลาก็ได้นะครับก็มีอย่างเช่น Polygon เนาะก็มานะครับหรือแม้กระทั่งต่างคนอยากจะทำตัว Layer 2ก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนตัวของ Ethereum เองเขามีแผนที่จะทำเรื่องของ Scale อยู่แล้วนะจะปุ่มนั่นคือเคยยินไหมต้อง ETH 2.0 เคยยินป่าวนะครับเคยสิเออแต่ว่าแต่ที่เราบอกโอ้โหนานเกินนานเกินนะครับดูจะทำไลฟ์2023นะครับโอ้เพราะว่าคนนี้มาแล้วนะฮะเออแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นเหมือนเมนเน็ตไงเมนเชนครับแต่ว่าถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปทำโปรเจกต์มาช่วยก็แค่เนี่ยแก่พวก Optimist ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งตัว Rollup นะฮะหรือแม้กระทั่งตัวอะไร Polygon อะไรเงี้ยที่เป็นไซด์เชนคือหลายคนเนี่ยก็พยายามคิดโปรเจกต์ตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยนะครับเรื่องของสเกลของ Ethereum จะเห็นภาพว่าเหมือนเชนมันเป็นเชนอย่างเงี้ยแต่แทนที่แบบว่าทุกคนอ่ะจะไปทำเชนใหม่ถูกป่ะแต่คนอ่ะพอเก่งๆมันดีจะทำให้อีเทเรียมดีขึ้นอ่ะเออจริง
ใช่ไหมไม่เหมือนกับ TCP IP แม้แต่ที่ผมบอกอะ TCP IP ก็คือเป็นโปรโตคอลที่มีอินเน็ตถูกไหมครับแต่แทนที่คนเนี่ยจะแบบไปทำ TCP IP 2อะไรเงี้ยหรือทำโปรโตคอลเนี่ยอันใหม่แต่คนก็ทำเว็บให้ดีขึ้นทำเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 เว็บ 3.0 อะไรก็ว่ากันไปหรือทำแอปโมบายมือถืออะไรเงี้ยมันก็มาทำแอปพลิเคชันหรือพัฒนาเลเยอร์ถัดไปแปลว่าเลเยอร์แรกอะคนไม่ได้ไปยุ่งมันนะมันไปยุ่งเลเยอร์2เลเยอร์3อะไรเงี้ยมันเข้าบทอะผมไม่รู้มันมีกี่เลเยอร์แต่ว่าต้นพื้นเนี่ยคนไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่นะครับอีเทอร์เนียมเองคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนทุกคนเนี่ยคนที่เป็นอยู่ในสังคมชุมชนของอีเทอร์เนียมเหมือนเขารักอีเทอร์เนียมอ่ะแล้วก็จะแบบพัฒนาโปรเจกต์ที่มันกรอบขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบกับBinance Smart Chainเพราะผมก็ชอบBinanceนะผมบอกก่อนนะครับผมชอบBinanceนะเพราะว่าถูกดีเร็วดีนะครับแล้วก็นะชอบนะครับแต่ประเด็นเราสังเกตดิBinanceน่ะมีความเป็นเซ็นทรัลไลซ์มากกว่าแต่ผมชอบคุณซีซี่นะถ้าคุณชอบคุณซีซี่ก็อาจจะชอบแบบเซ็นทรัลไลซ์หน่อยก็ได้เพราะว่ามีอะไรแก้ไขได้ถูกไหมโนดก็มี21โนดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้ดูตัวอีเทเรียมเนี่ยจะเหมือนจะมีหลายโปรเจกต์หลายหน่วยงานหลายส่วนมารวมกรอบร่างให้เป็นเหมือนโครงการนี้เหมือนมีหลายคนอ่ะแต่ถ้าเราคิดถึงBinanceก็คิดถึงซีซี่คนเดียวนอนไม่พันนะแต่ถ้าอีเทเรียมจะมีโอ้โหโปรเจกต์โอ้โหเยอะมันมีคนมีเดฟอะไรทำหลายโปรเจกต์เยอะมากนะครับถ้าเรามองในมุมนี้เนาะนั่นแหละก็เห็นภาพว่าเวลาที่เรามาร่วมมือกันทำอะไรอย่างนึงมันจะดูทิศทางที่เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัว optimistic นะครับก็จะมาในเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก็มีอย่างเช่น synthetic ก็ไปเล่นและตัว OVM เนาะ synthetic นะครับแล้วก็เรื่องของตัวอันนี้ยูสวอปนะครับก็ไปแล้วนะครับตัว optimist OVMเสื้อจะเห็นพวกนี้มาเร็วขึ้นอย่างล่าสุด OVM หรือ Layer 2เนี่ยน่าจะเร็วขึ้นมา100เท่าที่ผมดูรีเสิร์ชนั้นจนปุ๊บนะตอนนี้ตอน transaction per sec ของ Ethereum 15 transaction per sec นะครับแต่ถ้าเร็วขึ้น100เท่ามันก็น่าจะสนุกขึ้นนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนโอ้จริงๆมีหลายประเด็นแต่ว่าจุดหนึ่งที่อยู่ดีๆก็โน้มน้าวผมได้เลยตรงเนี้ยคือตอนที่พี่พูดถึงเรื่อง scalability คือพอเปรียบเทียบกับ Bitcoin กับ Ethereum คือมันจริงแหละว่าเรามองเห็นภาพ Bitcoin เรื่องความเป็น sound money ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าการเติบโตอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมนี้คือเรื่องของ network effect network effect คืออะไรคือปริมาณผู้ใช้งานสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะคือ Bitcoin อ่ะมันมีความติดไงคือโอเคโตได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ติดว่าคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนในโลกนี้ใช้บิตคอยได้ณเท่าที่ช่วงชีวิตเราจะเห็นอันนี้ค่อนข้างแน่นะเท่าที่เห็นเพราะว่าโอมันยากคือจะไปบอกว่ามันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าเดิมมันก็มีสิ่งที่เวิร์กอยู่ในเรื่องของความเซ็นทรัลไลซ์หรือว่าตัวเงินเองแต่มันก็เลยบอกว่าอ่ะบิตคอยก็คงโตแต่ก็โตได้เท่าที่อีโคซิสเต็มมันจะสร้างได้แต่พี่พูดถึงเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วก็รู้เรื่องของอีเธอเรียมที่วางรากฐานต่างๆมันต่างกันเลยตอนแรกมันเป็นโลกของคริปโตที่แบบทุกคนพยายามทำลายคริปโตแต่ตอนหลังผมเก็ตมากขึ้นว่าคือช่วงเนี้ยพี่คิมอ่ะจะค่อนข้างพูดถึงเรื่องของเงินของสถาบันจะไหลเข้าอีเธอเรียมเงินสถาบันจะไหลเข้าดีฟายผมก็โอเคก็คงเงินใหญ่เข้ามามั้งก็โอเคซื้อหมายถึงว่าเงินสถาบันซื้ออ๋อมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นเดี๋ยวคงราคาขึ้นแหละไม่ใช่ป่ะพี่คือที่พี่พูดมาแบบนี้พี่กำลังจะบอกว่าอีเธอเรียมจะเป็นรากฐานของระบบการเงินทั้งหมดที่กำลังจะมาคือแปลว่าโอเคทุกคนอาจจะไม่ได้ถือบิตคอยน์แต่ทุกคนก็อาจจะกำลังได้อาจผมไม่รู้พี่มองไงแต่ว่ามันมองเห็นได้ว่าทุกคนกำลังจะได้ใช้อีเธอเรียมโดยแบบไม่ว่าจะใช้อะไรแต่ว่ารากฐานตัวระบบอยู่บนอีเธอเรียมนั่นคือเนเวอร์เอฟเฟคเลยนะใช่ก็จริงก็สนใจผมว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเรามาถกเถียงกันนะเพื่อว่าพยายามจะแกะว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับส่วนตัวที่ผมมองอุดมคติโครงการของทางบิตคอยน์ให้เป็นสกุลเงินคือเขาไม่ได้ออกมาทำเป็นสมาร์ทคอนแทรคซึ่งแม้ถึงแม้ว่ามันอาจจะทำได้ก็ได้นะซึ่งหลังๆเห็นคุณแจ็คดอร์ซี่บอกจะทำ DeFi บนเน็ตเวิร์กของ Bitcoin ผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวะสำหรับผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วอีเธอเรียมจะเป็นยังไงเนาะเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีอ่ะเลเยอร์2ใน Bitcoin ก็มาแล้วเลเยอร์2อ่ะมันเป็นสิ่งเรียกว่า state channel นะครับหรือว่าเป็นได้แค่ payment
่ะคือตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยในการทำตัว layer 2เนี่ยนะครับใน Bitcoin โอเคมี Lightning Lightning เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของ State Channel หรือว่าการทำ layer 2ขึ้นไปแต่ว่ามันจะทำธุรกรรมแบบซับซ้อนไม่ได้จังปุ๋มมันได้แค่ paymentซึ่งก็โอเคนะเพราะว่าคน Bitcoin ก็ทำเป็นสกุลเงินเขาไม่ต้องการเป็น DeFi Smart Contract อะไรเขาขอเป็นสกุลเงินที่จ่ายเงินอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เร็วจริงๆแบบหลักเสี้ยววินาทีหรือแม้กระทั่งค่าฟรีแทบจะไม่เสียด้วยซ้ำนะครับมันก็เหมาะดีกับการจ่ายเงินนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนที่network ของ Bitcoin ก็มีหาละมองอีกอันนึงนะคือ network ที่ดีจริงๆเนี่ยคนจะไม่อยากไปแกล้งมันแต่คนอยากจะทำ application on top กับมันซึ่งสำหรับ Bitcoin มีไหมโอ้ Bitcoin ก็มีแฟนคลับหรือแบบมีเขาเรียกว่า Maxi ถูกไหมBitcoin Maxi คือคนแบบชั้นสควอชอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนชอบคริปโตนะไม่ใช่นะคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ใช่ Bitcoin นะ Bitcoin นี่คือจะ beyond กว่านั้น คือคนที่ Bitcoin นี่คือไม่เอาคริปโตเลยอย่างเช่นอะไรครับ Strike App อะไอตัวที่ของ Jack Mueller นะครับมี Lightning Network นะรับแค่ Bitcoin อย่างเดียวไม่เอาตัวอื่นเลยเอาแบบได้ก่อนนะหมือไปทั้งชุนแจ็คดอซี่เองก็ตามที่ทำฮาร์ดแวร์เลยที่เกี่ยวกับบิตคอยอย่างเดียวไม่เอาอันอื่นเลยถูกไหมล่าสุดอย่างที่แจ็คที่บอกจะทำดีฟายใช่ไหมก็คือบิตคอยอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อบ็อกซ์ทีมแต่ปุ่งเขานี่ไม่ทำนี่เว้ยทำดาวเทียมอนาคตมีคนผมจะได้มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเน็ตทำไงอะบิตคอยก็เป็นหมันเดดไม่มีเน็ตอะเล่นได้เปล่าเนี่ยเงินกระดาษไปซื้อได้เดี๋ยวเขามีดาวเทียมจะลุกนะฮะบ็อกซ์ทีมจ่อทำดาวเทียมแล้วที่จะส่งอินเทอร์เน็ตมาให้ทั่วโลกใหม่ข้อมูลนี้เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องมีเน็ตก็ได้แต่คุณว่าใช้ตัวเซตไลท์ของมันอ่ะคือผมอาจจะไม่ดูดีแต่ว่ามันสามารถโอนบิตคอยได้ว่ากันเถอะแล้วพอเป็นไลนิ่งก็จบเลยมีทั้งแอปตัว Strike ถูกไหมครับมันก็จ่ายเงินอย่างรวดเร็วข้ามโลกโดยที่เราไม่ต้องไปโทรศัพท์ว่าฉันเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเห็นปะเรื่องบิตคอยเนี่ยคนจะไม่ค่อยไปแก้บิตคอยแต่คนพยายามสร้างขบวนมามันลุมเหมือนมันเชื่ออันนี้ดีละคนมันลุมแล้วสุดท้ายก็มีแอปพลิเคชันมีอะไรที่มันใช้งานได้ง่ายขึ้นสุดท้ายก็มีดาวเทียมใช่ไหมอีเทียมก็คล้ายๆกันเหมือนกันก็มีคนที่รักอีเทียมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของ DeFi ไงก็เลยมาทำโปรเจกต์ DeFi คล้ายๆกันเพราะในเรื่องของ BTC อ่ะมันก็ไม่ได้สนุนการทำเป็น DeFi smart contract อะไรเงี้ยอีเทียมอาจจะสร้างได้มากกว่านั่นเองก็เหมือนเป็นสองคู่ขนานกันไปสำหรับผมนะมันเหมือนศาสนาเข้าไปทุกทีแล้วนะพี่เฮ้ยคนอีเทียมก็ไม่เอาอย่างอื่นนะเอาจริงหลายคนที่เป็นอีเทเรียมก็ไม่เอาบิตคอยนะ คือเท่าที่เห็นอะคนอีเทเรียมจะไม่ค่อยเอา BSC ส่วนคนคาร์ดาโน่ก็จะไม่เอาอีเทเรียมครับเราจะมีสงครามคริปโตไหม อันนั้นก็ว่ากันไปเนาะแต่ก็เห็นได้ชัดนะว่าจุดเริ่มต้นจริงมันก็บิตคอยเนาะแต่ว่าพอความรู้ความเห็นมันแพร่กระจายออกไปอย่างนึงซึ่งเนี่ยสมาร์ทคอนแทคบนบิตคอยน์ทำได้ครับคุณสรันนะครับบอกว่าบนเลเยอร์2จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่จะออกแบบแต่ที่ไม่ทำบนเลเยอร์หลักเพราะว่าต้องการให้เลเยอร์หลักแข็งแกร่งดิเซนเท่าไหร่ที่สุดนั่นแหละคือน่าคิดเหมือนกันว่าไออย่างหนึ่งที่เคยโทรประเด็นหนึ่งก็คือหรือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะดีฟายอ่ะหรือมันจะมีแค่บิตคอยน์ตัวเดียวแล้วดีฟายก็จะเกิดบนบิตคอยน์แต่ก็ตามอีเธอเรียมทันเหรอถามจริงซึ่งอันนี้พูดยากนะคืออย่างที่เสิร์ฟเดฟไฟเขาบอกว่าแต่ละเชนจะมีจุดแข็งของเขาคือแต่ละเชนเนี่ยมันทำมาเพื่อเป็นจุดแข็งของเขาอันเช่นบิตคอยน์ผมบอกเลยก็ทำมาเป็นดิจิทัลไลท์ที่สุดถูกป่ะแต่ดิจิทัลไลท์ส่วนใหญ่ก็จะไม่คือเข้ามาดิจิทัลไลท์ถูกป่ะแต่ปุ๊บมันก็จะไม่ได้เอื้อประโยชน์เอื้อต่อการใช้งานเท่ากับเป็นอันนี้อยู่แล้วก็สมมติคุณดิจิทัลไลท์เกิดปัญหาคุณแก้ไงอะถูกไหมแต่อย่างก็มีคนแซวว่าอย่างตัว Ethereum เนี่ยที่มันอาจจะมีเหรียญส่วนใหญ่อยู่กับทาง DEP ถูกไหมครับทาง DEP แต่ว่าในมุมของการใช้network เนี่ยที่รันการใช้งานหรือ utility เนี่ยนะครับการเกิดปัญหามันก็อาจสามารถที่จะดูแลระบบได้ประโยชน์เหมือน Binance เองก็ตามซึ่งผมไม่รู้ไม่บอกว่าอะไรดีสุดนะมันอยู่ที่การใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นแบบไหนการที่ผมบอกว่า Binance ทำไมถึงส่วนตัวผมค่อนข้างก็โอเคเพราะว่าอะไรBinance เร็วมากนะครับแล้วตอนที่ช่วงทราฟิกแจมจริงๆอ่ะ Binance ลดโนดนะฮะลดโนดแทนที่จะ validator 21ตัวลดเหลือ19 10 10 20อะไรเงี้ยมันก็เร็วขึ้นไงมันก็เร็วขึ้นแล้วเครื่องโนดเขาก็แค่เพิ่มกำลังโนดในการประมวลผลแต่ว่าหากพูดถึงการใช้งานจริงๆอ่ะ Binance ดูคล่องตัวสุดๆนะพูดถึงการใช้นะเราไม่พูดถึงความ decentralized นะก็คือก็ decentralized แค่21ตัวแหละแต่ต้องถามว่าคุณพอใจมั้ยหรือคุณพอใจกับความ
ปลอดภัยระดับนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เป็นไรวันนี้เราใช้แบงก์อะไรถูกไหมก็ไม่เห็นใครบ่นเลยถูกไหมก็พอใจอ่ะใช้แบงก์ก็ได้ล่มเริ่มทุกล่มทุกต้นเดือนไม่มีใครบ่นอะไรเลยเป็นประจำไม่มีใครบ่นอะไรเฮ้ยแต่มันอุ่นใจไงเวลาแบงก์จริงนะเวลาแบงก์ล่มมันอุ่นใจที่เรารู้ว่าเงินเราอยู่อ่ะไม่เหมือนเวลาเน็ตเวิร์กล่มนะนี่ไงนั่นแหละแล้วเราก็ต้องเชื่อใจระดับหนึ่งไงแต่เห็นภาพไหมว่ามันก็มีข้อดีของเซ็นทรัลไลซ์ถูกไหมก็มีข้อดีนะก็เคลียร์ง่ายอัดแก๊สอะไรก็เร็วนะครับแล้วก็ดูถูกประหยัดกว่าแล้วก็แบบรวดเร็วแก้ไขง่ายมันเป็นของที่บอกว่าแต่ละเชนอ่ะอาจจะมีจุดแข็งของเขาหรืออยู่ที่ว่าจะทำตลาดกับตรงไหนและคนเชื่อมั่นอะไรมากเท่าไหร่บางคนมีคนบอกเลยจันโป้งโอนผิดเอาที่ใครอ่ะถูกไหมบางคนก็ต้องการความเซ็นทรัลไลซ์มากกว่านั้นก็ได้นะถูกไหมฮะหรือแม้เขาอาจจะใช้ในเวิร์กของบีแอนด์อยู่แล้วเช่นเล่นการเทรดบีแอนด์อะไรเงี้ยอยากจะเชื่อมง่ายอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ถูกปะและบีแอนด์เองก็เติบโตในเอเชียค่อนข้างดีนะครับซึ่งล่าสุดบีแอนด์เองว่ารุ่นเทรดอันหนึ่งของโลกนะจันปุงมันก็แปลว่ามีคนใช้ในเวิร์กของเขาเยอะเหมือนกันและอาจจะสะดวกกว่าด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งอีกเรื่องก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีจุดของเขาอะจุดแข็งเช่นบีคอยก็แข็งอย่างนึงถูกปะถ้าอีเทอร์ก็แข็งอันหนึ่งอันนั้นอาจจะแข็งแบบหนึ่งหรือแม้ทั้งโซลาน่าอาจจะแข็งอีกแบบหนึ่งแต่พอดีที่ชื่อผมเห็นน่ะตัวของสเกลลิ่งการสเกลของอีเทเรียมผมเลยนึกภาพว่าแล้ววันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มอื่นที่เน้นสเกลเหมือนกันน่ะมันจะสู้อีเทเรียมยังไงผมคิดอยู่นะต้องดูด้วยเขาพัฒนาโปรเจกต์อะไรเพราะว่าอีเทเรียมมีจุดแข็งจุดอ่อนจริงๆเรื่องของราคาถูกไหมครับแล้วก็ทราฟฟิกแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างโพลีกอนมาเนี่ยก็เห็นภาพแล้วว่ามันเร็วขึ้นจริงๆค่าแก๊สเป็นหลักสตางค์นะครับแล้วคนแซวว่าแลกมาติกมา 0.1 โอ้โหเทรดไปเถอะไม่หมดสักทีแก๊สไม่หมดสักทีคือมันหลักสตางค์น่ะมันถูกมากเลยถูกไหมพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็มีคนที่ย้ายไปมาติกในตัวโพลีกอนมากขึ้นนะครับซึ่งตัวโรอัพก็เหมือนกันออพติมิสติกโรอัพก็เหมือนกันและอนาคตจะปุ่มมันมีตัวที่ว่าCK นะครับ CK โรอัพซึ่งตัว CK โรอัพเนี่ยเร็วกว่าออพติมิสติกอีกรู้ป่ะหรือว่าเร็วกว่าอีกอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลเยอร์2โซลูชันเนี่ยนะครับมาตอนนี้มาตัวแรกคือตัวโพลีกอนที่เป็นไซด์เชนนะแต่ถ้าเลเยอร์2จริงๆอะจะเป็นตัวออฟซิมิติกไอ้ห้องออฟฟิศผมมาแรงเยอะจังวะนันปุงคุณนี่จัดการใช่พี่ใช่พี่ผมกำลังบอกอยู่ผมเสียสมาธิกับแมงวันมากตอนนี้เฮ้ยคุณจัดการดิผมอยู่บ้านแล้วเนี่ยผมเมื่อผมโผล่แล้วนะครับแต่ว่าเอาแค่คือในฝั่งของ Ethereum มันแบ่งเป็น2การพัฒนานะครับ1คือพัฒนาในส่วนของlayer 2หรือเรียกว่า off chain นะครับมันปรุงตั้งสูตรได้แล้วแมงวันมาแล้วเดี๋ยววันอังคารเพราะว่าแบบไลฟ์ต่อกัน4วันเนาะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวไปซักแล้วแมงวันต่อครับผมต่อครับเขาที่มิติกโลครับเรามาเรื่องแมงวันได้ยังไงครับผมคือมี2อันเนี่ยมันมี on chain กับ off chain on chain ก็คือทำแก้ไขก็คือเป็นตัว Ethereum 2.0นะครับส่วนตัวออฟเชนเนี่ยมันก็คือการทำข้างนอกเชนแบบว่าเหมือนที่ยองบอกอะที่คนบอกอะเฮ้ยอย่าไปทำบนเชนหลักเลยเดี๋ยวบิตคอยน์มันเสียความอะไรต่างๆนานาถูกไหมล่ะก็ไปทำตัวออฟเชนเอาสิก็คือพวกเลเยอร์2ทำข้างนอกเอาแล้วก็มาปักอะไรก็ได้ซึ่งก็มีคนทำพวกไลนิ่งอะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะครับนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเลเยอร์ตอนนี้ออนเชนเนี่ยก็มีออกแค่ตัวเดียวคือเบคอนเน็ตเวิร์กนะครับก็ทำให้อีเทอร์มันสเต็กได้อะหลายคนก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอาอีเทอร์มันออกจากexchange ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคุณปุ้มออกไปสเต็กข้างนอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือกลับไปอยู่ที่ควรจะอยู่นะ Ethereum มาอยู่ในเชน Binance อ่ะโอ้อยู่ใน Binance Exchange เนี่ยโอ้บัตรซื้อบัตรเถลิงเอาตรงนะ Ethereum ก็ต้องอยู่ใน Ethereum สิวะมันอยู่ในตลาดเทรด Binance นี่นะเกลียดนะครับบัตรซื้อไม่ได้ยิ่งมาสเต็กใน Binance นี่ไม่ได้นะฮะแหมจากเสียจากสีต้องไปสเต็กข้างนอกนะครับซึ่งตอนนี้Ethereum เนี่ยก็อยู่นอกเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ใน exchange แค่ 10% เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับตอนนี้แหละมาเลเยอร์2มาแค่ตัว Polygon Sidechain กับตัว Optimistic นะครับยังมีอีกหลายตัวเช่นถ้าเป็น Rollup ก็คือตัว 0K Zero Knowledge นะครับ CK Rollup และมีอีกหลายตัวที่จะเข้ามาเยอะและไม่รวมตัวเลยตัว 2.0 เองด้วยนะครับและซึ่งถ้า 2.0 มานะจันปุ่ม 2.0 มานะมันจะคูณกันอะสมมติเลเยอร์2เร็วขึ้น100เท่าใช่มั้ยร้อยเท่าและถ้าตัวสมมติตัวออฟเชนเนี่ยนะครับเร็วขึ้นร้อยเท่าใช่ไหมแต่ถ้าตัวออนเชนเนี่ยออนเชนที่เป็นสองผลเร็วขึ้นอีกร้อยเท่าด้วยหลายคนบอกสองร้อยเท่าเหรอ มันหมื่นเท่านะฮะหมื่นเท่านะครับมันคือร้อยข้างบนไปอยู่ใน
จุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือร้อยแล้วก็แตกขึ้นไปร้อยคูณร้อยครับได้หมื่นเนาะครับก็คือหมื่นเท่านะครับถ้าหมื่นเท่าผมยังคิดอยู่ว่ามันจะต้องมีเชนอื่นด้วยหรือว่าถ้าผมคิดอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตทราฟฟิกมันจะเยอะกว่านี้เท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนอีเทเรียมแค่15 transaction per second เขาก็โอเคไงถูกไหมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยทราฟฟิกมันจะเยอะกว่านี้กี่เท่าเราก็อาจจะบอกได้เผื่ออาจจะทราฟฟิกเต็มเหมือนเดิมแก้แพงกว่านี้ก็ได้นะสมมุตินะไม่รู้นะไม่แต่ว่าคือผมตั้งข้อสังเกตอย่างงี้คือถ้าแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราใช้ transaction เป็นเงินในชีวิตประจำวันคือแต่ก่อนอะผมจะรู้สึกว่าอะไรที่เป็นทุนนี้ในการสร้างทางด่วนนะโอ้ยเดี๋ยวก็เต็มแต่พอคิดสักพักก็แต่คนเรามันมีจำกัดนะพี่บนโลก 7,000 ล้านคนคือแปลว่าสร้างทางด่วนสักพักก็พอคือในแง่ว่าในโลกการเงินที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์เองอะแม้ว่าการยืนยันธุรกรรมจริงๆอะมันจะช้าแต่ว่ามันมีโซลูชันที่แบบสร้างทางย่อยๆมากมายจนสุดท้ายผมจำตัวเลขไม่ได้น่าจะประมาณ 40,000อันนี้จำผิดขออภัยนะก็คือหลักหมื่นtransaction ต่อวินาทีนี่แหละที่เป็นของวีซ่าก็ไม่มีใครมีปัญหานะเวลาจ่ายเงินผ่านแบบวีซ่ากันแต่ก็จริงที่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแบบตลอดเวลาขนาดนั้นหมายถึงว่ามันก็จะเป็นแค่บาง transaction ที่เราต้องใช้บัตรเครดิตนะเนาะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าอะไรครับใช้น้อยกว่านะบัตรเครดิตอะเพราะ payment รูปแบบเดิมมันน่าใช้เยอะกว่าบัตรเครดิตโอนเงินเนี่ยน่าใช้บ่อยกว่าคิดเองนะก็ควรแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมที่แบบว่าทุกอันน่ะมันจะมีเชนแยกออกไปเพื่อลดการทราฟฟิกเจมที่ Exi เองก็มีเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณรอดที่ Exi ให้พูดหน่อยเดี๋ยวจะลงแดงตายโรนินไหนพูดโรนินเขาก็มีกระเป๋าโรนินเป็นของตัวเองก็คือไปสร้างwallet โรนินซึ่งมันไม่ใช่แค่ wallet อ่ะก็คือมันเหมือนเป็นเชนนึงไปเลยเพราะว่าเหมือนตั้งใจจะสร้างอีโคซิสเต็มของ Exiซึ่งจริงๆแล้วนั้นความกาวก็คือจริงๆแล้วตัวเกม Maxi ตัวเต็มยังไม่มาด้วยซ้ำเขาบอกว่าไอ้ที่เล่นอยู่ตอนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจริงอ่ะคือส่วนแลนแล้วก็จะทำอย่างอื่นต่อนะครับก็ make sense ที่เขาจะไปสร้างเชนตัวเองซะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมเพราะว่าอย่ามาเกินหน้าเกินตาอีเธเรียมนะครับรายได้เยอะอย่างนี้ออกไปหมดละสิมาเกาะเดี๋ยวเรื่องดังนะครับแสนเลนนะครับซึ่งผมชอบผมที่บอกว่าถ้ามันแน่นจริงๆอาจจะต้องมีโซลูชันการสเกลของตัวเองแต่ว่าความดิเซนทัลไลซ์เองก็อาจจะไม่เท่ากับเมนเชนแต่ที่ผมเห็นคนก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วคือเมนเชนเนี่ยหลายคนจะไม่ไปยุ่งแล้วไงเหมือนบิตคอยน์อ่ะอย่าไปยุ่งกับเมนเชนเลยนะปล่อยมันไปอยากจะไปซิ่งไปทำเลเยอร์2อะไรอย่างเงี้ยคนจะเป็นงั้นผมเลยนึกถึงไงเหมือน TCP IP ไงตัวเมนของมันน่ะอย่าไปยุ่งกับมันจะสเกลไปทั้งข้างบนเอาสิแปลว่าตัวมันเองอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนเดิมมันแหละปุ่งหรือเร็วก็เร็วได้ประมาณหนึ่งถูกป่ะแต่ว่าคนจะไปซิ่งตรงระยะ2เอาไปคุยกันในระยะ2หรืออาจจะมีระยะ3ก็ได้ผมรู้ระยะ3อาจจะมีก็ได้เราไม่รู้ว่าจะพัฒนาถึงจุดไหนนะครับซึ่งก็ต้องรอดูในอนาคตว่าหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่ามันคูณหมื่นเท่าเนี่ยยังไงก็เร็วแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันอาจจะทราฟฟิกเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งภาพไหมเหมือนเน็ตอะเราเมื่อก่อน1 USB 1จิกเนี่ยโอ้โหเหลือบริโภคนะจันปุง USB 1จิกเหลือบริโภคทีนี้หนังจันปุงเรื่องเดียว4จิกโอ้โหหนังอะไรพี่ผมเล่นแต่เกมหนังให้ตายเถอะหนังเรื่องเดียว4จิกอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าต้อง1เทราไบต์ซึ่งผมว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเพิ่มทราฟฟิกไปเรื่อยๆถ้าบล็อกเชนเนี่ยไปอยู่ในทุกอย่างเลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจันปุงเพราะว่าเขาบอกว่าในตัวของ IoT เองเนี่ยนะครับคุณรอพอบอกนะ IoT เองเช่นไฟอย่างเงี้ยเช่นประตูอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบล็อกเชนหมดก็ได้นะเพราะมันสั่งงานสามารถ smart contract ถูกป่ะหรือประกันเคลมประกันเนี่ยมีคนนึงเขาพูดว่าสมมุติด้านจันปูงนะระเบิดในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันมีเวลามันเกิดระเบิดปุ้งเนี่ยมันจะมี SMS ส่งมาถูกไหมส่งมาเตือนประชาชนของเขาอ่ะผมถามว่าวันนี้ถ้าเป็นประกันนะให้เป็นประกันนะตู้มมาถ้าเขารู้ขนาดว่าประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะได้รับ SMS ได้แปลว่าก็ส่งเงินไปได้นะเคมเลยตรงนั้นปึ๊บแปลว่าระเบิดตู้มเงินเข้าเลยจันปุงจันปุงโดนกระทืบปุ๊บเงินเข้าเลยเดี๋ยวเอาคนอื่นสิไม่ถึงหมอเลยตัวละครเอาตื่นก็ได้จันปุงเนี่ยทำประกันกันโดนตีนเอาไว้ใช่ไหมถ้าโดนกระทืบปุ๊บเนี่ยสมมตินะโดนกระทืบปุ๊บได้ตังค์เลยนะไม่แน่นะคนกระทืบปึ้งนะครับเงินเข้าเลยนะครับแต่โรงพยาบาลยังไม่เข้าเงินเข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้มัน IoT ไงลด
รถโรงพยาบาลก็จะรู้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดทรานแซคชันนี้เกิดขึ้นทำไมมีการเคลมประกันเกิดขึ้นนะครับรถโรงพยาบาลก็จะวิ่งมารับนะครับก็เป็นบล็อกเชนถูกไหมล่ะผมว่าบล็อกเชนอาจจะอยู่ในหลากหลายธุรกรรมเฮ้ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งที่ผมบอกเรื่องของกุญแจรถยนต์เนี่ยกับกุญแจบ้านอ่ะคุณปุงวันนี้อย่างนายซื้อบ้านกันเนี่ยทำไมนายต้องแบบไปเซ็นสัญญาในที่ดินนะเออถ้านายโอนกุญแจให้กันน่ะผ่านวอลเล็ตได้ไหมอ่ะสมมุตินะสมมุตินะอ่ะผมโอนกุญแจให้นายอ่ะปุ้งฟิวเห็นไหมครับนายได้กุญแจเข้าวอลเล็ตปุ๊บนายไปขายบ้านผมได้เลยผมให้นายยืมแค่ครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวหมดครึ่งชั่วโมงมันจะเด้งกลับเข้ามาวอลเล็ตผมอย่างเงี้ยแปลว่าที่จริงเนี่ยคำว่าดิจิตอลพรอพเพอร์ตี้เนี่ยหรือว่าproperty ที่เป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันหลากหลายมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะมันเป็นสิ่งที่การแกรนท์สิทธิ์อ่ะถูกไหมเราได้แกรนท์สิทธิ์บางอย่างอ่ะให้คนเขาใช้ได้เช่นการเข้าบ้านถูกไหมการเข้าตึกถูกไหมฮะการเช่าสักอย่างเช่นเช่ารถปุ้งคุณแจจ่ายตังค์ปุ๊บคุณแจเด้งเลยรู้ป่ะผมเห็นรถคันหนึ่งใช่ไหมปุ้งเฮ้ยจะเข้าทำไมดีวะนะเราก็กดโอนเงินติ๊งๆปุ๊บคุณแจเด้งเข้ากระเป๋านายแล้วมีเราแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ขับรถ uh-huh. ออกไปได้เลยพอเปิดปุ๊บติ๊งก็จอดรถเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของทุกอย่างมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้หมดเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องของ digital property หรือเรื่องสิทธิในการดูหนัง e-book มันอาจจะเป็นแบบหลากหลายมากขึ้นผมคิดว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันน่าสนุกที่จะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเออจริงๆศึกษาเอ้ยพอฟังมาจริงๆศึกษาเทคโนโลยีเราเห็นภาพใกล้ๆกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเราเข้ามาในประตูที่เป็นประตูของDeFi ประตูของบล็อกเชนเนาะแล้วเราเห็นทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของ IoT อ่ะว่าไม่รู้สิผมเวลาไปฟังพิธีอ่ะพิธีเขาก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งแต่ว่าพอสุดท้ายภาพมันเชื่อมกันหมดเลยนะ เรื่องของแบบไม่ผมกำลังแบบกาวในหัวอยู่เออว่ะยังไงก็คงมาแต่ว่าต้องดูว่าสุดมันจะเป็นโซลูชันไหนอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวของอีเธอเรียมนิดนึงพอดีเทคโนโลยีหลายอันอ่ะมันกำลังจะมาในช่วงนี้แต่ว่าเอางี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยทำไมต้องเอาคอมเมนต์นี้เอาพูดถึงว่าตอนโดนกระทืบไงเขาบอกว่าแอนเดอร์สินแจกหัวแตกนะครับแอนเดอร์สินแจก500นะครับผมก็เรามาถามตอบบ้างไหมท่านปุ้งสมมติเวลาแล้วถามตอบบ้างไหมนิดนึงมันมีกี่อันพี่ที่กำลังจะมาไอ้ลอนดอนฮาร์ดฟอกกับ OVM ไม่ใช่ OVM อะไรนะออปติมิสติกโลอัพนี่มันคนละอันใช่ไหมครับแล้วลอนดอนฮาร์ดฟอกผมฟังเลยดิผมก็ยังเอาเหรอผมไม่รู้ว่าจะครับยังไม่ได้อ่านเลยผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วอ่านแล้วยังไงบ้างน่าฟังหน่อยก็แบบก็เป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องทำผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าที่ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้เป็น proof of stake อะแต่ว่าทำให้มันแบบใกล้เคียงภาพคือผมไปดูภาพไกลอีกทีว่าแบบสุดท้ายแล้วจะทำให้มันเป็นแบบอีเธอเรียมเหมือน proof of stake แล้วก็มี business model ชัดเจนเรื่องมีการคุมของ inflation อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช่อันนี้หรือเปล่าหรือว่ามันคือของเลเยอร์2ประมาณนั้นนั่นแหละผมว่าอะไรที่ไงผมก็เกาคือตื่นเต้นเต้นคือผมบอกว่าสาย DeFi ช่วงนี้พูดถึงนี่เยอะลอนดอน EIP 1159นะครับใช่ไหมฮะการนะตัวได้ถูกนะโอเคแล้วก็ตัวของศูนย์อะไรเงี้ยเออ1559ซึ่งคนพูดเยอะแม้ทั้งศาสดาคิมแดดดี้เนี่ยนะครับช่วงนี้นี่รับถอยหลังนาทีบริษัทกับอีเธอเรียมนะฮะโอ้พี่คิมแดดดี้เนี่ยครับก็เป็นกูรูดีฟายคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงดีฟายมาตลอดนานาและส่วนต้องเข้าใจตอนหลังๆเนี่ยจะเป็นพวกในธรรมเชนส่วนใหญ่เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยตอนที่พี่คิมเข้ามาเนี่ยจะเป็นช่วงที่แก๊สแพงอะเนาะคนก็เลยไปเล่นในเชนของ Binance ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วคนไทยเองก็ Binance ซะเยอะเลยนะครับก็ต้องยอมรับนะแต่พี่คิมเนี่ยผมก็นึกว่าพี่คิมเขาจะน่าชอบ Binance นะเพราะว่าถูกมั้ยครับลูกเพจเขาน่าจะ Binance เยอะไงหรือ Farming อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนเขากำลังรอผมได้คิดเนื้อคู่หรือเปล่าแน่นะฮะกาวจังเลยกูนะครับเออนะครับคุณเอคอยแมนเองก็เหมือนกันนะครับอย่างพี่เพื่อนผมพี่ต้นฮอสเนี่ยก็กาวทุกวันนะพี่ต้นฮอสเนี่ยนะครับเป็นแฟนบอยของอีเธอเรียมกาวยิ่งกว่าอีกแต่ว่าทุกคนเนี่ยในวงการนะไม่ว่าจะเป็นอีเธอเรียมเดิมก็มีนะสองคือ DeFi เนี่ยก็มาโฟกัสกับอีเธอเรียมตอนผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นเหมือนกันที่จะมาดูก้าวกระโดดครั้งนี้นะครับพี่ต้นฮอสก็แซวบอกว่าโตขึ้นร้อยเท่าแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันสเกลถึงร้อยเท่าถ้าหาที่ไปใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าตัวเลขสองเนี่ยจะเพิ่ม
ได้อีก100เท่าเลยนะครับก็อาจจะทำให้แบบว่าแหมมันแล้วค่าแก๊สนี่แหละได้ไกลใช่นะครับค่าแก๊สนี่นะครับตอนนี้พลาดถือว่าตอนนี้เนี่ยอันพมุดนูนของเกมอาจจะพวกเราคุยกันอยู่ถูกป่ะถ้าวันนี้เนี่ยคุณเห็นเอ็กซี่ประสบความสำเร็จแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไปเปิดเกมคุณจะไม่คิดจะทำเกมในดีเดนเซนต์ไลท์เหรอทำเล่นๆเออทำอยู่แล้วไม่คิดทำจริงอ่ะเพราะทำอยู่แล้วแล้วเงินในเกมเยอะมากเทนเซนต์ถูกไหมถ้าทำเกมมันต้องเยอะผมคิดว่ายังไงทุกคนเนี่ยคิดอยู่แล้วที่ทำเกมในตัว NFT ในตัวของ DeFi ถูกไหมฮะผมไม่ชอบดีเลียมดีกว่าครับผมไม่ชอบดีเลียมดีกว่าเคลียร์อะไรไม่รู้ทุกอย่างเลยเว้ยไม่ต่ออันนี้กูรู้ผมจะเรียกว่าปรมาจารย์ในประเทศไทยพูดทุกคนจริงๆยกเว้นอาจารย์ตั้มมั้งที่ไม่พูดถึงการอัปเกรดอีเธเรียมนะครับเพราะว่าอันนั้นก็น่าจะบิตคอยออชิตคอยอยู่แล้วแต่เทรดอีกเรื่องนะผมว่า DeFi มาตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่ 31,285 นะครับครับสเตเบิลคอยแน่สเตเบิลคอยไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะอยากให้บิตคอยนิ่งเอานิ่งแล้วนี่ไงนะครับ